รถ Toyota เอาผ่า40ตัวใหม่ล่าสุดคันนี้คุณลูกค้าครับเป็นรถครอบครัวครับต้องการติดตั้งจอให้ลูกๆดูครับแล้วที่สำคัญครับคือต้องการคุณภาพเสียงเพลงที่ไพเราะครับจึงนำรถมาให้เราติดตั้งคันนี้ติดตั้งอะไรกันบ้างไปดูกันครับโอเคครับแล้วตอนนี้ช่างของเราก็กำลังติดตั้งเครื่องเสียงอยู่ครับคันนี้ครับเราทำการติดตั้งเป็นกล่อง Android Box ครับซึ่งสัญญาณของกล่องตัวนี้จะติดตั้งเอาช่องสัญญาณ HDMI ของจอครับทำให้เราสามารถดูภาพพร้อมๆกันได้ถึง4จอเลยครับในรถคันนี้ครับซึ่งจะตอบโจทย์สำหรับคุณลูกค้าครับที่มีลูกนะครับหรือครอบครัวเนี่ยนั่งด้านหลังเนี่ยก็สามารถดูได้หน้าและหลังเลยครับสำหรับคันนี้นะครับการใช้งานครับจะมีรีโมทมาให้ตัวนึงครับสามารถคอนโทรลจากด้านหลังได้เลยครับคอนโทรลระบบการดูหนังฟังเพลงได้ทั้งระบบครับแต่อีกออปชั่นนึงครับสำหรับคนที่ชอบการทัชสกรีนครับก็จะมีกล่อง AI Box ชนิดพิเศษครับเป็นรุ่นพิเศษที่เราออกแบบมาเนี่ยสามารถใช้งานกับจอ iPad 40ตัวใหม่ล่าสุดนี้ได้เลยครับแล้วภาพยังส่งสัญญาณภาพไปที่จอหลังได้ด้วยครับในส่วนของจอหลังคันนี้ครับเรายังได้ติดตั้งเป็นจอหัวมอนขนาด 13.3 นิ้วระบบ Android แยกด้วยครับสำหรับเล่นแยกอิสระตอนหลังได้เลยครับอย่างเช่นคนนั่งซ้ายสามารถเล่นหนังเรื่องนึงได้ส่วนคนนั่งขวาก็ยังเล่นหนังอีกเรื่องนึงได้เลยครับโดยการใส่หูฟังครับเล่นแยกอิสระตอนหน้าตอนหลังได้เลยครับโดยที่จอหัวมอนตัวนี้ครับสามารถเชื่อมบลูทูธกับหูฟังได้เลยครับทำให้การดูหนังฟังเพลงเป็นส่วนตัวมากๆในส่วนของระบบเสียงคันนี้ครับเรายังติดตั้งเป็นระบบเสียงแบบไฟเบอร์ออปติกครับซึ่งเป็นเส้นเสียงผ่านแสงเล่นระบบเสียงแบบไฮเรสเลยครับพร้อมกับตีตู้ซับ10นิ้วด้านหลังครับเป็นซับ10นิ้วของกราวซีโร่ครับทำให้พลังเบสนี่หนักสะใจกระหึ่มเลยครับโดยเฉพาะการดูหนังฟังมันจริงๆครับคันนี้ครับช่องซับติดตั้งแบบซับหลุมครับในช่องเก็บของด้านล่างครับโดยมีทำที่ปิดอย่างดีเลยครับและพอแอมครับก็จะอยู่ด้านข้างครับเป็นเพิ่ม12ชาแนลครับโดยการปรับจูนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ครับคันนี้เน้นทั้งระบบภาพและเสียงครับฟังกระหึ่มสะใจเลยครับนอกจากซับแล้วนะครับคันนี้ครับเรายังมีเปลี่ยนลำโพงที่ประตูด้านข้างครับทั้งซ้ายและขวาด้านหน้าครับและคู่หลังที่ประตูบัตรสไลด์ครับเพื่อให้เสียงเนี่ยได้อรรถรสในการฟังได้คุณภาพในการฟังเพลงที่เพราะมากๆครับโดยเฉพาะตัวเสียงแหลมทวิสเตอร์ครับคันนี้เราใช้เป็นลำโพงแบบ full range ซึ่งทำหน้าที่เหมือนลำโพง3ทางเลยครับยกเวทีเสียงด้านหน้าได้มากๆเลยครับนอกจากเสียงและจอครับคันนี้ครับยังทำการแดมทั้งคันด้วยครับเพื่อเก็บเสียงป้องกันเสียงจากภายนอกเข้าไปในห้องโดยสารครับทำให้รถเงียบขึ้นเยอะเลยครับสรุปเอาผ่า40คันนี้นะครับใช้งบประมาณในการติดตั้งเครื่องเสียงทั้งจอและระบบเสียงทั้งหมดนะครับเพียงแค่ 280,000 บาทครับแต่ใครที่สนใจครับอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงซิสเต็มแบบนี้ครับเราสามารถเริ่มต้นในงบประมาณเพียงแค่ 100,000 ถึง 300,000 บาทได้เลยครับถ้าใครต้องการเครื่องเสียงซิสเต็มแบบไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยววิลลี่มิลาจะมาตอบให้ครับ